จากผลโหวตนะครับที่เสียงส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันจากกิจกรรมท้ายคลิปโปรเจกต์กรีนฮิลนะครับและในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำตามผลโหวตที่ทุกคนโหวตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับเทนซุเกะคนเดิมนะครับกับช่อง EXO Keeper นะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาพบกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยนะครับที่ผมได้เคยให้ทุกคนนะครับได้ร่วมสนุกกับผมไปและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในช่วงต่อไปว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์นี้นะครับจะเป็นอะไรกันแน่นะครับและก่อนหน้านั้นนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูตู้ไวเวเลียมโปรเจกต์กรีนฮิลของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเวลาได้ร่วงเลยมานะครับเป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับตู้ไวเวเลียมโปรเจกต์กรีนฮิลของเรานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนได้มาดูการเปลี่ยนแปลงของตู้ไวเวเลียมโปรเจกต์กรีนฮิลกันนะครับและทุกคนคงสงสัยแน่นอนนะครับว่าทำไมผมถึงต้องเกินถึงตู้ไวเวเลียมโปรเจกต์กรีนฮิลก่อนที่จะไปพบกับเซอร์ไพรส์นะครับและมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเซอร์ไพรส์นั้นนะครับโอเคก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของตู้กันก่อนเลยเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้ตู้ไวเวเลียมของเรานะครับจากที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้นไม้ทั้งหมดในตู้นะครับก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็ฟื้นตัวเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกรากอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็แตกใบใหม่นะครับมากมายเลยตอนนี้นะครับสภาพแวดล้อมก็เหมาะสมมากที่สุดเลยนะครับสำหรับเซอร์ไพรส์ที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาลุ้นไปด้วยกันในวันนี้นะครับและเซอร์ไพรส์จะคืออะไรนะครับก็ไปดูกันเลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมต้องขอเอาน้องนะครับใส่เข้าไปในบ้านหลังใหม่ของเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมาไกลมากแล้วก็มีเหตุไม่คาดฝันกับแมลงหวี่ของเราด้วยนะครับเพราะว่าแมลงหวี่มีมดนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะพาน้องลงไปแล้วน้องอยากเข้าบ้านใหม่มากเลยครับไปแล้วนะครับคนนึงโอเคแล้วก็เหลืออีกคนนึงนะครับผมจะพยายามไม่แตะตัวน้องเขานะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าจะยังเหลือสารเคมีอะไรตกค้างอยู่บนมือผมหรือเปล่านะครับโอเคก็จะตะแคงให้น้องเข้าไปนะครับเพราะคนนี้เขาดูช้าๆนะครับโหดูน้องเขาขึ้นไปแล้วครับไปแล้วโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับน้องกันนะครับว่าน้องนะครับเป็นกบพิษสายพันธุ์ไหนนะครับในบรรดาหลายๆในหลายๆร้อยสายพันธุ์นะครับที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับโอเคแล้วน้องก็ได้ลงไปพักผ่อนในบ้านหลังใหม่ของน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่ทุกคนได้รู้นะครับน้องก็คือ Poison Dart Fox นั่นเองนะครับหรือว่าน้องกบลูกศรพิษของเรานั่นเองนะครับและสำหรับสายพันธุ์ของน้องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าน้องคือสายพันธุ์อะไรและสำหรับสายพันธุ์ของน้องนะครับก็น้องก็จะเป็นกบลูกศรพิษนะครับสายพันธุ์ Lanithomeya Lamasi นะครับนั่นก็คือเป็นชื่อตามจังหวัดที่ค้นพบน้องนะครับครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้นะครับปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาเป็น Lanithomeya นะครับ Silensis ในม็อบโรแลนด์นะครับซึ่งน้องจะมีหลายม็อบมากเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าน้องมีม็อบอะไรบ้างนะครับโอเคและชื่อภาษาอังกฤษที่รู้จักกันนะครับก็คือน้องซีรา Poison Dart Fox นั่นเองนะครับซึ่งซีลาก็มาจากรัฐเอลซีลาในบริเวณเปรูนะครับโอเคนะครับอย่างที่รู้กันนะครับน้องนะครับก็จะก็อยู่ในสกุลของกบพิษลานิโทเมียนะครับซึ่งจะเป็นกบลูกศรพิษนะครับที่มีขนาดตัวที่เล็กแทบจะที่สุดของสายพันธุ์กบลูกศรพิษทั้งหมดนะครับ
ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ดุด้วยนะครับโอเคและสำหรับถิ่นที่อยู่อาศัยของน้องนะครับเขาก็จะมีการกระจายพันธุ์นะครับอยู่ที่ตอนบนนะครับของแอมะซอนนะครับซึ่งตอนบนนั้นก็คือบริเวณตอนกลางของเปรูตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นตอนใต้ของเปรูนะครับแล้วรัฐที่มักจะพบพวกสายพันธุ์ลานิโทเมย่านะครับก็จะเป็นรัฐโลลิโตนะครับซามาเซนมาตินนะครับอูคายารินะครับมัสโคจูนินนะครับแล้วก็ฮัวนูโคนะครับคาสโคแล้วก็มันเดอเดลดิโอสนะครับซึ่งเป็นภาษาสเปนนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นก็จะเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อนนะครับโอเคและในบราซิลก็จะพบด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในโบลิเวียนะครับแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยและบางจำพวกนะครับก็จะถูกพบนะครับบริเวณที่เป็นไร่กาแฟหรือไร่ชานะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะอยู่บริเวณเชิงเขาบนเทือกเขานะครับหรือว่าที่ราบลุ่มที่เป็นป่าดิบชื้นนะครับในสายพันธุ์นี้ตามชื่อม็อบของเขาเลยก็คือม็อบโรแลนด์นะครับและสายพันธุ์อื่นๆก็จะอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นกว่านี้ก็จะเป็นไฮแลนด์โอเคและมาถึงเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องพิเศษนะครับที่ทำให้ทุกคนบนโลกนี้นะครับรู้จักชื่อเสียงนะครับของน้องพอยซันดาร์ทฟ็อกนะครับก็คือกบลูกศรพิษนั่นเองว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อนี้มานะครับน้องพอยซันดาร์ทฟ็อกหรือว่าน้องกบลูกศรพิษนะครับเขาก็สามารถนะครับหลั่งสารพิษนะครับที่มีชื่อว่าพูมิลิโอท็อกซินนะครับออกมาเคลือบบนผิวหนังของเขาเมื่อเราไปสัมผัสนะครับก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่สัมผัสนะครับกระตุกเล็กน้อยจนถึงปานกลางเลยนะครับและอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับถ้าเราเกิดไปเลียเขาหรือว่าไปกินเขานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับความเชื่อที่ว่ากบพิษนะครับมีพิษทั้งหมดนะครับเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยนะครับหรือว่าเขาสามารถสร้างหรือผลิตพิษขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนะครับหรือว่ามีพิษมาตั้งแต่กำเนิดนี่เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่านะครับจากการวิจัยนะครับจริงๆแล้วนะครับกบลูกศรพิษเนี่ยครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับเขานะครับจะไม่ได้สามารถผลิตพิษได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเพียงแต่พวกเขานะครับจะชอบไปกินแมลงจำพวกเมลิลิสบีเทิลนะครับหรือว่าด้วงเต่าทองนะครับซึ่งเป็นด้วงเต่าทองที่มีพิษร้ายแรงนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นถิ่นนั้นโดยเฉพาะนะครับและเขาก็จะสะสมพิษจากแมลงที่เขากินนะครับเข้าไปแทนที่ที่จะเป็นการผลิตพิษด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็เอามาเคลือบไว้บนผิวหนังและแมลงพวกนี้นะครับเราก็ยังสามารถพบในไทยได้อีกและแมลงกลุ่มนี้นะครับที่พบในไทยก็คือแมลงก้นกระดกนั่นเองนะครับซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับตัวที่เขากินที่เป็นญาติกันอยู่ในอเมริกาใต้เลยครับและในความร้ายแรงของพิษที่ได้มาจากแมลงแล้วก็บนผิวหนังของน้องเขานะครับทำให้ชนเผ่านะครับพื้นเมืองต่างๆนะครับมักจะนำตัวน้องนะครับมาถูบนปลายของลูกศรพิษนะครับหรือว่าลูกดอกพิษนะครับเพื่อใช้ในการล่าสัตว์หรือว่าเอาไว้ในการจัดการศัตรูเผ่าอื่นๆนะครับซึ่งพิษเหล่านี้นะครับเมื่อเข้าไปโดยตรงนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงแพ้แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อกบลูกศรพิษที่เรารู้จักกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเอาเขามาเลี้ยงนะครับรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วเขาก็จะไม่ได้กินแมลงที่มีพิษอย่างแมลงเต่าทองพื้นถิ่นชนิดนั้นๆแล้วนะครับตัวเขานะครับก็จะลดทอนความมีพิษของตัวเองลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินแมลงมีพิษเพื่อสะสมพิษอีกแล้วนะครับเขาก็จะกลายเป็นกบพิษซึ่งสามารถเรียกได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นกบพิษที่ไม่มีพิษนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับชื่อเขาอย่างมากเลยนะครับโอเคเราก็ได้มารู้กันแล้วนะครับว่าน้องนะครับเขาไม่ได้มีพิษหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรารู้จักกันหรือว่าในYouTube ช่องอื่นๆนะครับที่เล่าถึงความน่ากลัวของน้องหรือว่าความน่ากลัวในป่าอเมซอนแล้วกล่าวถึงน้องเขานะครับโอเคและสำหรับสีสันของน้องกบลูกศรพิษสกุลลานิโทเมย่านะครับก็สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด6ม็อบด้วยกันนะครับโดยม็อบทั้งหมดนะครับจะแบ่งไปตามสถานที่ที่ค้นพบน้องนะครับแล้วน้องก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะครับซึ่งม็อบแรกนะครับก็คือม็อบโนมิโนสนะครับก็คือ normal นั่นเองม็อบที่2นะครับก็คือแพนกัวน่านะครับก็คือเป็นม็อบแพนกัวน่านะครับและม็อบที่3นะครับก็คล้ายกันนะครับก็คือเวสเทิร์นแพนกัวน่านั่นเองและม็อบที่4นะครับก็คือโลเวอร์ยูคายารินั่นเองนะครับแล้วม็อบต่อมานะครับม็อบที่5นะครับก็จะเป็นม็อบไบโอเลสนะครับและม็อบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นม็อบที่ผมได้นำเขามาเลี้ยงนะครับก็คือม็อบทินโก้มาเรียนะครับก็เป็นสถานที่ที่พบเขาหรือว่าเรียกสั้นๆว่า R silensis นั่นเองนะครับโอเคแล้วสำหรับ R silensis หรือว่าโลแลนด์ของเรานะครับจะมีขนาด
ตัวโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเท่านั้นเองนะครับหรือว่าครึ่งนิ้วเท่านั้นเองนะครับและยังเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กและก็เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกบลูกศรพิษนะครับ และสำหรับการเลี้ยงเขานะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับผมก็ได้บอกวิธีในการจัดตู้ไวเวเรียมแล้วนะครับซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะสมสำหรับกบลูกศรพิษมากเลยนะครับในการดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเขานะครับก็จะอยู่ที่18องศาเซลเซียสนะครับจนถึง26องศาเซลเซียสนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะเกิน29องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าถ้าเกินขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในระดับที่อันตรายต่อตัวน้องเขาแล้วนะครับเราก็ต้องรักษาอุณหภูมิของเขานะครับหรือว่าใครมีห้องแอร์หรือว่าเปิดแอร์เป็นประจำนะครับก็สามารถเลี้ยงน้องได้อย่างสบายเลยนะครับและความชื้นที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเลี้ยงน้องแล้วก็ควรจะมีในระดับนั้นก็คือระดับ 80% จนถึง 100% ขึ้นไปนะครับซึ่งจะเหมาะกับกบพิษทุกสายพันธุ์เลยเพราะว่าเขาจะชอบความชื้นเขาจะไม่ชอบให้ผิวหนังตัวเองแห้งนะครับในพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำต่างๆนะครับและสำหรับน้องโรแลนด์คนนี้นะครับสามารถอยู่ในระดับที่ต่ำลงมาอีกก็คือ 50% นั่นเองนะครับแต่ก็จะเป็นระดับที่เป็นอันตรายของต่อน้องนะครับแล้วก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับและถ้าหากสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับเหมาะสมเพียงพอแล้วนะครับก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของน้องเขานะครับแล้วยังส่งผลต่ออายุของน้องนะครับที่จะสามารถยืนขึ้นไปอีกจนถึงมีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเลยนะครับและสิ่งที่ทำให้ผมนะครับชอบกบลูกศรพิษมากๆแล้วก็ทำให้ผมต้องเอาน้องนะครับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกในช้อยสำหรับการโหวตในครั้งที่แล้วนะครับก็เพราะว่าผมนะครับชอบลวดลายของน้องด้วยนะครับแต่ที่ชอบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเสียงร้องของน้องนะครับเพราะว่าเสียงน้องของน้องนะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วแต่สายพันธุ์นะครับแล้วสายพันธุ์ของไซเลนซิสนะครับก็จะมีเสียงที่ไพเราะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเสียงให้ทุกคนฟังนะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับสายพันธุ์กบลูกศรพิษ R Silensis Lowland ของผมนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีของเขานะครับเพราะว่าเรานะครับจะสามารถเลี้ยงเขานะครับเป็นกลุ่มเป็นฝูงใหญ่ๆได้เลยนะครับเพราะว่ากบลูกศรพิษนะครับบางชนิดนะครับที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้แล้วก็เป็นสกุลอื่นนะครับเขาจะมีความดุร้ายเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีความหวงอาณาเขตของตัวเองนะครับประมาณว่าเป็นตัวผู้ตัวเดียวแล้วก็คุมฮาเร็มเหมือนกับสิงโตเจ้าป่านั่นเองนะครับสำหรับอาหารของน้องนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นตอนแรกนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่มีน้องแมลงหวีนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งเป็นอาหารของน้องนะครับก็คือจะเป็นแมลงฟูสฟรายนะครับหรือว่าแมลงวันผลไม้นั่นเองนะครับหรือเรียกในไทยนะครับก็คือแมลงหวีผลไม้นั่นเองนะครับแต่จะไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับในประเทศไทยนะครับที่จะเป็นตัวที่บินได้นะครับเพราะว่าแมลงวันผลไม้หรือแมลงหวีตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถบินได้นะครับเขาจะสามารถเดินได้อย่างเดียวแล้วก็เป็นอาหารที่เหมาะมากสำหรับน้องกบลูกศรพิษแต่ละสายพันธุ์นะครับและสำหรับใครนะครับที่ไม่สามารถหาน้องแมลงหวีได้นะครับหรือว่าน้องแมลงหวีหมดก่อนนะครับเราก็สามารถให้ลูกสดิ้งแรกเกิดนะครับขนาดเล็กๆซึ่งเป็นสดิ้งฝอยหรือว่าจิ้งหรีดฝอยนะครับให้กับเขาทดแทนได้นะครับหรือจะให้เป็นสปริงเทลที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือจะเป็นลูกไอโซพอตก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาพูดถึงของที่เราเอาออกมาจากกล่องตอนแรกกันดีกว่านะครับซึ่งก็คือชุดเลี้ยงนั่นเองนะครับสำหรับการเลี้ยงแมลงหวีนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นเลยการเลี้ยงแมลงหวีนะครับเราก็สามารถเลี้ยงได้ในแก้วนี้เลยนะครับซึ่งแก้วนี้นะครับฝาด้านบนของแก้วนะครับก็จะมีการเจาะรูนะครับแล้วก็คลุมด้วยผ้าบางๆนะครับเพื่อให้เขาหายใจแล้วก็อากาศถ่ายเทได้นะครับซึ่งจะเป็นแก้วสำหรับเพาะเลี้ยงแมลงโดยเฉพาะนะครับซึ่งไม่ใช่เพาะสำหรับแมลงหวีเท่านั้นนะครับแต่ยังใช้ในวงการเลี้ยงแมลงต่างๆด้วยนะครับโอเคเรามาพูดถึงของชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับแล้วก็ของชิ้นต่อไปนะครับที่สำคัญต่อการเพาะเลี้ยงแมลงหวีสำหรับน้องกบลูกศรพิษนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นอาหารนะครับสำเร็จรูปนะครับที่จะใช้ในการเลี้ยงแมลงหวีนะครับหรือว่าตัวอ่อนของเขาให้มีเต็มถ้วยนะครับโดยวิธีการทำเบื้องต้นนะครับก็คือเราจะนำอาหารผงอันนี้นะครับไปใส่ในแก้วนี้นะครับประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากที่เราใส่อาหารแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับของชิ้นต่อไปนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้เลยนะครับก็คือใยไม้พวกนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าน้องแมลงหวีนะครับเขาก็จะใช้ใยไม้พวกนี้นะครับในการอยู่อาศัยนะครับเราก็เอาใยไม้พวกนี้นะครับใส่โปะลงไปทับบนอาหารของน้องแมลงหวีได้เลยนะครับแล้วเราก็หากเรามีน้องแมลงหวีแก้วเดียวนะครับเราก็สามารถเอาไปเคาะใส่อีกแก้วนึงเพื่อเคาะเขาไปในแก้วต่อไปก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเราได้อีกมากเลยโอเคครับและสำหรับข้อมูลนะครับของ
น้องกบลูกศรพิษแล้วก็เป็นกบลูกศรพิษสายพันธุ์ Aracelensis หรือว่าโลแลนของผมนะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับรวมถึงวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงหวีสำหรับน้องเขาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับข้อมูลและวิธีการเลี้ยงน้องกบลูกศรพิษนะครับแล้วกบลูกศรพิษของผมนะครับอย่างที่บอกไปก็จะเป็นสายพันธุ์ Aracelensis Lowland นั่นเองนะครับซึ่งเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยและสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับหรือว่าถูกใจคลิปของผมนะครับผมก็ต้องฝากทุกคนนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมก้มๆเงยๆเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าข้อมูลของน้องนะครับเยอะมากแล้วผมก็อยากให้มันถูกต้องสำหรับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นจริงมากที่สุดนะครับโอเคแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเทนสุเกะจากช่อง EXO Keeper นะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็ฝากคนที่กดซับอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ได้กดซับก็กดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนกับช่อง EXO Keeper บ๊ายบายครับ